โปรดักต์ตัวนี้ฉันตื่นเต้นมากวันนี้คุณผู้ชมจะได้ดูทุกเฉดสีเลยจะเห็นว่าฟินิชที่โดนแสงนะมันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่เห็นไหมง่ายมากเอไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งนั้นคือแกจะไม่ลองสักหนึ่งหรออุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมากับเคาะไม่คะกันอีกแล้วนะคะมีโปรดักต์มาให้ลองกันตลอดแต่ฉันพูดตรงนะโปรดักต์ตัวนี้ฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรเพราะเรามีการแบบว่าเอ่ยถึงเขานะคะไปในไลฟ์ของเราแบบบ่อยๆนะว่ามันเลิศมันนู่นนี่นั่นมันดีนะแกอะไรอย่างเงี้ยแอบเมาไปแล้วซึ่งวันนี้เขาก็เข้ามาเลยเป็นฟิลเข้ามาให้เราลองแบบเต็มที่เลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ดูทุกเฉดสีเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะฟินิชชิ่งที่ออกมาจะเป็นยังไงนะการปกปิดแบบเป็นธรรมชาติแล้วมีบำรุงด้วยมีกันแดดด้วยงานผิวที่ทาออกมาจะเป็นยังไงแล้วมันจะเอาอยู่ไหมพี่หนึ่งก็มีรอยไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันดูธรรมชาติจังเลยอุ้ยหลายเรื่องหลายราวแกวันนี้นะคะติดตามชมงานผิวที่แบบว่าเอาไม่บอกไปดูเลยดีกว่าปิ้งกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะสดเกินแต่ว่าแฮปปี้มากๆเลยค่ะมาดูน้องเขาเลยดีกว่าค่ะ Maybelline Fit Me Fresh Tintชิ้นผิววิตซีตัวนี้นะคะเขาจะให้เนื้อสัมผัสที่บางเบาสบายผิวให้ผิวเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้การปกปิดแบบเบาๆเหมาะสมกับวันสบายๆแกและเขาก็มีขนาดปกตินะคะแล้วก็มีแบบซองด้วยอุ๊ยใครอยากลองแบบไหนก็จัดไปอุ๊ยเอาเลยหรอและนี่ตัวอะไรคะตัว C คืออะไรตัว C เฮ้ยวิตามินซีจ้าตัวนี้มีการบำรุงของวิตามินซีด้วยนะคะซึ่งวิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวแบบสว่างกระจ่างใสเนื้อลดเลือนจุดด่างดำอะไรอย่างงี้อุ้ยและยังไม่พอค่ะเขามีกันแดดนะคะ SPF 50 PA บวกด้วยเอาเป็นว่าเป็นทั้งทินผิวทำให้ผิวดูสม่ำเสมอแบบปกปิดบางเบามีวิตามินซีบำรุงผิวได้ด้วยและมีกันแดดถึง SPF 50 PA บวกเกินบอกเลยว่าโปรดักต์ใหม่ของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราพูดถึง Maybelline Fit Me เนี่ยสมองเราก็ปิ้งขึ้นมาทันทีเลยว่าอ๋อมันก็จะเป็นรองพื้นที่มีการปกปิดสุดปังคุมมันยาวนานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เคยรีวิวรองพื้น Fit Me กันไปหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้ค่ะมันไม่เหมือนกับตัวเก่าเลยค่ะเป็นงานผิวใหม่จริงๆเลยค่ะเพราะว่าเขามาในเวที่มีความแบบบางเบาสบายผิวทาได้ทุกวันแบบจุกจุกแพคเกจจิ้งก็น่ารักเนาะเขามาในสีแบบส้มอย่างนี้เลยเอาให้ดูใกล้ๆดีกว่าก็จะเป็นน้องฟิตมีที่มีความแบบสีส้มแล้วก็เป็นแพ็กเกจแบบบีบแบบนี้นะคะเปิดออกมาเนี่ยเหมือนแบบทากันแดดทาสกินแคร์อะไรอย่างนี้เลยแกเพราะว่าเนื้อเขาบางเบามากจริงๆอันนี้ก็ต้องแอบชื่นชม Maybelline นิดนึงเนาะเพราะว่าฉันว่าเขาทำการบ้านมาดีค่ะทั้งแบบความต้องการของลูกค้าว่าแบบช่วงนี้มันก็จะมีการแบบว่าชอบผิวที่มันมีความธรรมชาติบางเบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเวนั้นด้วยใช่ไหมแล้วก็แพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆทำมาให้ความรู้สึกถึงความแบบสบายๆมันก็จะไม่ได้มีเป็นปั๊มไม่ได้มีเป็นอะไรแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะซึ่งแฮปปี้แกแล้วเขาก็จัดมาให้เรานะคะทั้ง6เฉดสีเลยเดี๋ยวเรามาสวอตกันให้ดูดีกว่าค่ะเอาเนื้อให้ดูนิดนึงนะคะเมื่อเราบีบเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะออกมาแบบอย่างนี้เลยซึ่งเวลาเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วก็นวดเข้าผิวแบบง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยเนียนกลืนไปเลยนะคะให้ความรู้สึกบางเบาจริงๆแล้วก็ให้งานผิวที่แบบกำลังดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูสวอชทั้ง6สีกันเลยดีกว่าค่ะและนี่คือสวอชของ Maybelline Fit Me Fresh Tint ทั้ง6สีนะคะมีเบอร์02 03 05 06 07และ09ค่ะจะเห็นว่าฟินิชที่โดนแสงนะมันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่เห็นไหมไม่ได้แมทหรือโกรจนเกินไปนะคะซึ่งมันจะต้องดีแน่เลยพูดตรงนะเคยใช้แล้วแล้วก็เคยใช้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยหลายวันแล้วค่ะซึ่งเราก็พูดกันแบบเมาเนาะว่าเราเนี่ยเคยแอบเมาเรื่อง Maybelline Fit Me Fresh Tint เนี่ยไปในไลฟ์สักไลฟ์นึงไปแล้วเนาะว่าอุ้ยมันดีมากเลยแกนู่นนี่นั่นก่อนจะทานะคะมาดูผิวสดกันนิดนึงนะคะว่าเราก็มีแบบรอยแดงแล้วก็จุดด่างดำอะไรต่างๆนะคะที่มันแบบว่าค่อยๆจางไปเนอะแล้วก็รอยแดงรอยดำหดๆเนี่ยก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้อยลงเยอะเลยนะคะก็
เดี๋ยวดูกันว่าเขาจะปกปิดขนาดไหนหรือว่างานผิวที่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเมื่อดูจากสวอตแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้ง2สีเลยค่ะนั่นก็คือเบอร์03แล้วก็เบอร์05นะคะซึ่งถ้าวันไหนที่ฉันอยากจะได้ความสว่างกระจ่างใสก็จะใช้03ได้ค่ะแต่ถ้าวันไหนอยากได้แบบผิวหน้าเนียนๆกลมกลืนอะไรอย่างเงี้ยก็05ได้ค่ะเพราะว่าเนื้อมันมีความบางเบานะคะบางทีเราสามารถขยับไปใช้เบอร์ที่สว่างขึ้นนิดนึงได้ค่ะเพราะว่าเรามันเกลี่ยออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูหนักนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากทำให้เห็นว่าเอ้ยพอดีผิวอะมันยังไงเบอร์05แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะทาให้ดูแบบครึ่งหน้าก่อนแล้วก็พูดตรงๆว่าเวลาทาไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนิ้วมือนี่แหละค่ะนวดเขาเข้าไปเลยนี่มือนิ้วมืออย่างเดียวพอเลยแกคือเราก็นวดเขาเข้าไปใช่ไหมทาง่ายมากทาเหมือนทาสกินแคร์เหมือนทากันแดดเลยอย่างเงี้ยเลยอ่ะปุ๊บมันก็จะดูแบบดูเสร็จนิดนึงอ่ะเห็นปะเดี๋ยวจะทารอยแดงตรงแถวนี้ให้ดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคือแค่นิ้วเท่านั้นแล้วก็นวดเขาเข้าไปเลยค่ะเหมือนทากันแดดทาอะไรอย่างนี้เลยแกแล้วเราก็ตบๆเขานิดนึงนะคะเข้าไปในผิวได้แบบง่ายมากแกไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งนั้นอ่ะเรียบร้อยนะคะ1เลเยอร์โดยใช้นิ้วนวดลงไปเลยกับ Maybelline Fit Me Fresh Tint ทินผิววิตซีวาซานเป็นไงเห็นมะเห็นชัดปะอันนี้คือสดเกินอันนี้คือเบอร์05ด้วยความที่ฉันน่ะชอบสีของเขาด้วยนะเบอร์05เขาจะติดเหลืองนิดนึงซึ่งฉันชอบนะคะให้ผิวมันมีความแบบไม่แดงมากพอมันออกมาอย่างเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติมากแต่ก็เราก็ต้องพูดกันตรงๆนะว่ารอยที่มันเป็นรอยแบบสีเข้มมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบปิดได้ไม่หมดนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ดูออกมาเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีรอยอะไรหนักๆหรือว่ามีรอยนิดหน่อยหรือแค่มี discoloration สีผิวไม่สม่ำเสมอนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็แทบจะทำให้หน้าเนี่ยดูแบบสม่ำเสมอแล้วก็ดูเป็นผิวที่เรียบร้อยขึ้นมาประมาณนึงแล้วจริงๆค่ะซึ่งมันลดขั้นตอนอะไรไปได้หลายอย่างเนาะเช่นแบบเขาก็ให้การบำรุงจากวิตามินซีแล้วก็ได้การบำรุงด้วยเราก็มีกันแดดด้วย SPF 50 PA บวกๆและก็ยังให้งานผิวแบบนี้ด้วยคือทีเดียวจบเลยลดการทาเลเยอร์ที่เยอะๆอ่ะนึกออกมั้ยแทนที่จะต้องทากันแดดแล้วก็ทาทินทาอะไรอย่างเงี้ยก็รวบไปเลยทีเดียวแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแกจะไม่เอาเลยหรอแกจะไม่ลองเลยหรออุ้ยมันสวยนะเว้ยเอาจริงคือแบบดูดิอันนี้ช่างมาอันนี้คือยังไม่ได้ทาไงแต่คือแกอาทาเต็มหน้ากันเลยดีกว่าค่ะมือเหมือนเดิมแบบทาแบบหยอกโยนทาแบบไม่ต้องแบบทาสกิลอะไรเลยอ่ะคือดีนวดแล้วก็คือได้เลยดูดิเข้าใจยังเนี่ยแกนวดไปเลยอันนี้เราลงไปแล้วใช่ไหมแล้วพอเรานวดเข้าหากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นคราบด้วยอ่ะคือเกียร์เข้าไปที่ลายผมอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แกธรรมชาติเกิดก็มันดีนะคือพุ่งตรงนะว่าตอนแรกที่เราใช้เขาเนี่ยเราไปซื้อมาเองก่อนค่ะซึ่งเราก็ไปซื้อ2เบอร์ที่เรามีความสงสัยว่าเราจะใช้ได้นั่นคือเบอร์3กับเบอร์5มาจริงๆแล้วก็ใช้ได้ทั้ง2เบอร์จริงๆค่ะซึ่งแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เบอร์5มากกว่าเพราะว่าเนี่ยก็คือเบอร์5มันก็จะมีความพอดีกับผิวเรานิดนึงแต่ถ้าเป็นเบอร์3ก็จะสว่างกว่าหน่อยแต่ก็เรื่องสีไปเลือกกันเอาเองแต่ finishing มันดูให้ผิวที่แบบเหมือนสุขภาพดีดูเหมือนเสร็จแล้วโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยค่ะแค่นวดลงไปบนผิวอย่างเดียวเลยโดยที่ฟองน้ำพับคุชชั่นอะไรก็ไม่ได้นำมาตรงนี้นะคะแต่พูดตรงๆว่าในวันบางวันฉันใช้กับพับคุชชั่นเขาก็เกลี่ยได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยฉะนั้นจะเป็นนิ้วมือหรือเป็นอุปกรณ์ใดๆใช้ได้หมดเลยนะคะก็บางเบาแต่ก็ปกปิดอะทีนี้น้อยหนึ่งเมคอัพนั้นจะ get away with this มันก็ไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองค่ะในการใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์ดูดีกว่านะคะว่าเนื้อแบบนี้ถ้าเกลี่ยคอนซีลเลอร์ลงไปแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะคะก็อยากรู้ก็ต้องลองแกนะคะซึ่งเราก็ใช้คอนซีลเลอร์ Fit Me แล้วกันนะคะฉันจะใช้เบอร์20กับ25นะคะ20ก็จะสว่างหน่อยตรงนี้ละกันอันนี้เราเอาเบาเราไม่ได้เอาแรงแล้วก็ถ้าเป็นลงด้วยคอนซีลเลอร์หรือต่างๆก็ใช้พับคุชชั่นหรือฟองน้ำเกลี่ยสักนิดนึงค่ะซึ่งเดี๋ยวดูมาร่วมงานกับคอนซีลเลอร์ได้นะคะเนี่ยดูสิใต้ตรงใต้ตาก็เกลี่ยได้ที่มีใช้ Fit Me คอนซีลเลอร์เบอร์25บ้างในการปกปิดรอยต่างๆนะคะที่แบบซ่อมนิดนึงอ่ะฟีลแบบขอนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้แกเพราะหลายคนที่ไม่มีรอยต่างๆฉันว่าตัว Fit Me Fresh Tint อย่างเดียวแล้วก็ลงแป้งสักนิดนึงหรืออะไรเงี้ยจบแล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยแต่ว่าฉันต้องมีนิดนึงเพราะว่าด้วยความเราที่เรามีรอยเนอะเหมือนเราเคยชินอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่ารอยเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดการเขานิดนึงแต่นี่คือน้อยแล้วนะใช่ไหม
ซัพพอร์ตใช่ไหมซัพพอร์ตกันเกินคุณผู้ชมบอกใช่ฉีดยากันเกินเกลี่ยคอนซีลเลอร์ค่ะนี่ก็เกลี่ยเข้าผิวไปได้แบบไม่มีปัญหานะคะก็แฮปปี้นะเวลาเราใช้ร่วมกับโปรดักต์อื่นๆได้แบบนี้ก็แฮปปี้ซึ่งเอาจริงตอนแรกนะเรานึกว่าเนื้อมันจะมีความแบบหลายๆตัวนิดนึงเหมือนเป็นกันแดดหรือว่าแบบไม่ค่อยปกปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยดีหมดงงนะคะปกปิดนะเนี่ยนี่คือถือว่าเขาปกปิดนะเว้ยคือปกปิดประมาณนึงเลยอะให้ผิวแบบเป็นงานผิวอะแล้วก็ไม่ได้แมทจนหรือโกลจนเกินไปด้วยนะคะอันนี้คือเลิศนะสวยงามค่ะอ่ะให้ดูกันนะว่านี่คือเลเยอร์1เลเยอร์ของตัว Fit Me Fresh Tint ใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์นะคะแต่ก็ก่อนหน้านั้นก็ได้เห็นแล้วนะว่าเรานวดไปเปล่าๆเลยนะคะก็จะมีความดูเป็นธรรมชาติเหมือนเป็นผิวจริงๆอ่ะคือมันเลิศนะแล้วคือเมื่อกี้เราเกลี่ยกับคอนซีลเลอร์หรือว่าลงด้วยฟองน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้เป็นขุยหรือว่าไม่ได้แยกตัวออกจากกันหรือเห็นเป็นคราบหรืออะไรเลยก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเราชอบมากนะคะตัวนี้คือฉันเอาไปใช้ตอนแบบว่าไปคลิปไปอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใครอาจจะอยากรู้เรื่องความติดทนพี่สุดท้ายแล้วมันสวยแต่มันติดทนหรือเปล่านู่นนี่นั่นโอเคเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแบบเบาๆก่อนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเคาะกันดีกว่าค่ะและนี่คือลุคของทินผิววิตซีจ้าเออแฮปปี้อุ๊ยวันสบายเกินเดฟิลนี้แกเอาดีๆไหมแกจะไม่ลองสักหนึ่งหรออุ๊ยโอเคมาถึงเวลาสำคัญของคลิปเราแล้วนะคะขอไหมคะก็ดีกว่าค่ะกับเมเบลีนฟิตมีเฟรชทินทินผิววิตซีขอไหมคะช่วยดูด้วยจ้าเคาะค่ะเคาะไปเลยหนักๆเอาใจไปเลยจ้ากับทินผิววิตซีจะบอกว่ารอบนี้เรารู้สึกว่าเมเบลีนเนี่ยทำการบ้านมาได้ดีจริงๆนะคะสำหรับตัว Fit Me ที่เป็นแบบทินผิววิตซีตัวนี้นั้นนะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยคือมันมีความต่างจากตัว Fit Me ที่เราเคยได้ใช้แบบไปเลยนะคะเป็นงานผิวคนละแบบเลยซึ่งตัวนี้เขาจะให้การปกปิดที่แบบบางเบาให้ผิวเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีเรื่องการบำรุงจากวิตามินซีด้วยมีกันแดดที่สูงด้วยนะ SPF 50นะคะ PA 3บวกซึ่งมันก็ฟึ่มไปเลยขั้นตอนเดียวจบแล้วก็ไม่ได้ว่าบางเกินอะไรอย่างงี้ด้วยนะปกปิดอยู่ประมาณนึงนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่างานผิวที่ออกมาเนี่ยไม่ได้แมทหรือโกลจนเกินไปเป็นงานผิวกลางๆที่ดูสุขภาพดีค่ะแล้วก็บางคนที่ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรมากมายหรือจุดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปิดไปได้เลยค่ะคือแค่นั้นก็พอแล้วแต่สำหรับฉันที่ใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์แล้วก็แต่งหน้าตามปกตินี่วันนี้ไม่ได้ใช้แป้งผสมรองพื้นใดๆเลยนะเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาเลยค่ะซึ่งมันก็ออกมาแฮปปี้ค่ะมันก็มีการใช้ร่วมกับโปรดักต์อื่นๆได้อย่างดีอีกอย่างนึงนะคะที่ต้องชื่นชมเลยคือเรื่อง texture ค่ะเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยมันเข้ากับ finishing ด้วยแล้วมันก็สามารถ work ได้ง่ายมากๆค่ะคือนิ้วมือทานวดๆไปเลยเหมือนทาแบบสกินแคร์เหมือนทากันแดดเลยแบบคือปล่อยใจทาไปเลยอ่ะคือเราไม่จำเป็นต้องแบบอุ๊ยต้องมาเกลี่ยให้มันนู่นเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะมันก็กลืนแล้วเราก็ตบมันก็กลืนเข้ากับผิวแบบสวยเลย packaging เนี่ยน่ารักมากเลยค่ะมันเป็นแบบบีบอ่ะเนื้อออกมั้ยเราสามารถพกพาได้ง่ายๆเนาะแล้วมันก็เข้ากับอารมณ์หรือวายบ์ของโปรดักต์ที่เราสามารถแบบเฟรชใช้ได้ทุกวันสบายๆอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งตัวแพ็คเกจทั้งฟอร์มูล่าข้างในทั้งฟินิชชิ่งที่ได้แล้วก็สกินแคร์เบเนฟิตหรือว่ากันแดดอะไรต่างๆมันหลอมรวมมาแบบเข้ากันดีค่ะแล้วก็วิธีการใช้อะไรเงี้ยก็ง่ายมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยซึ่งเคาะอยู่แล้วแกและสีเนี่ยก็มีให้เลือกหลายเฉดสีนะคะมาถึง6เฉดสีด้วยกันไปหาดูกันว่าเราใช้สีประมาณไหนซึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยใช้สีเบอร์05นะคะในวันนี้แต่จริงๆถ้าเกิดอยากผิวสว่างนิดนึงก็03ยังได้อยู่ค่ะอีกข้อนึงที่หลายคนน่าจะสงสัยนะคะนั่นก็คือมันติดทนไหมคะพี่คุยกันแบบเพื่อนสาวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ซื้อมาก่อนไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่ามันจะอยู่นานอยู่ทนหรือว่าอะไรฉันก็ทาไปทำกิจกรรมอะไรนู่นนี่นั่นไปพายเรือด้วยเอาจริงพอกลับมาส่องกระจกอะรู้สึกว่ามันก็ยังอยู่อะคือมันไม่ได้หายไปแบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เหงื่อแตกขนาดนั้นอะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อความเป็นFit Meเนี่ยมัน
โยงไปถึงตรงนี้ไหมคือมันติดทนอยู่นะคะเมื่อเทียบกับฟินิชชิ่งรองพื้นในลักษณะเดียวกันอื่นๆตัวเนี้ยถือว่าอยู่ทนเลยค่ะเมื่อเทียบกันนะมันแฮปปี้นะคะอาจจะมีหลุดบ้างเวลาใส่แมสที่แบบด้านหน้าหรือถ้าใครใส่หมวกมันก็จะมีแบบถักๆตรงหน้าผากไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็คือมีหลุดไปนิดเดียวเองค่ะแต่ส่วนอื่นก็คือยังอยู่ครบจนกลับเลยคือเกินนะคะซึ่งโอเคไม่คาดหวังเลยเรื่องการติดทนแต่ทำได้ด้วยและที่แฮปปี้ที่สุดราคามาเลยแม่ Maybelline Fit Me Fresh Tint ขนาด 30ml ราคา299 บาทมีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ Maybelline ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกช้อปออนไลน์เนี่ยก็ช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะใน Shopee Lazada แล้วก็ Watson ออนไลน์ได้เลยจ้าแต่ว่า Maybelline Fit Me Fresh Tint ขนาด 5ml แบบซองก็มีนะคะราคา49 บาทแบบซองเนี่ยก็จะมีเบอร์0305แล้วก็07ค่ะแบบซองเนี่ยมีจำหน่ายที่ร้านค้าสะดวกซื้อใกล้บ้านเลยนะคะหรือถ้าใน 7-Eleven เนี่ยก็จะมีจำหน่าย2เบอร์ค่ะเบอร์5แล้วก็เบอร์7ซึ่งเบอร์5ฉันก็ใช้อยู่ในวันนี้นะคะใครเป็นเบอร์ไหนก็ลองดูหรือว่าใครอยากจะแบบหยอกแบบซองลองดูซิว่าพี่น้อย1ลองก่อนได้ไหมสัก1ค่อยไปถอยอันจริงได้เลยไปลองดูค่ะอ่ะและนี่คือการรีวิวนะคะตัว Maybelline Fit Me Fresh Tint ของเราจะแบบสะดวกแบบไหนก็จัดการกันไปได้เลยราคาดีมากนะนักเรียนนักศึกษาปกติอ่ะนึกออกมาผลที่ได้ finishing ที่ได้การลงการใช้งานหรือว่าคุณสมบัติต่างๆแฮปปี้มากเลยค่ะถือว่ารอบนี้มันเลิศจริงๆแล้วก็พึ่งตรงได้มั้ยถือว่ารอบเนี้ยเราล่อซื้อรีวิวได้นะ ไม่เพราะเราใช้มาก่อนหน้านะเราก็แอบเมาๆกับคนดูในไลฟ์แล้วนิดนึงใช่มั้ยอ่ะก็ต้องขอบคุณทาง Maybelline นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่มารับชมกันหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้แบบว่าข้อมูลในการตัดสินใจซื้อโปรดักต์แล้วกันนะคะก็งานทินผิววิตซีงานบางเบาสบายๆมันก็ต้องมาแกถ้าคุณผู้ชมอยากให้น้อยหนึ่งแบบรีวิวอันไหนหรือว่าดูตัวนี้ไหมพี่อะไรอย่างงี้โอ๊ยตัวนี้กำลังเป็นไวรัลอยู่หรือว่าอะไรอย่างงี้คอมเมนต์มาได้เลยค่ะก็ยินดีลองมาป้ายยากันเองด้วยได้ไหมทั้งคนดูป้ายเราป้ายกันคืนไปมาตัวนี่ป้ายกันใหญ่นะคะโอเคคอมเมนต์กันได้น่ารักน่ารักตลอดนะคะปะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนึ่งแม่อัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า Fresh Tint เสียงแบบอ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นฟิลแบบวัยเดียวกับเอลลี่ได้ไหมเป็นสบายสบายใส่ใส่แกดแพดเข้าที่ไหนดีนะอุ้ยเพื่อนใช้แกดแพดอยู่ปะแต่ถ้าพูดว่าเอ็นทานคือโป๊ะเลยเป็นนักศึกษาแกสวย